กฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ก้อนน้ำทะลักเข้าท่วมทุกอำเภอฝนกระหน่ำเกิดดินถล่มกวาดบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสัตว์เลี้ยงขณะที่แหลมตะลุมพุกถูกคลื่นยักษ์ซัดบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนหายลงทะเลไปในชั่วพริบตานักท่องเที่ยวต้องติดค้างอยู่บนเกาะด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อชีวิตประสบกนิกรนับล้านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดิษฐรวัชโรไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายประสงค์วิทูลกิจจาเลขาธิการมูลนิธิพร้อมคณะจากส่วนกลางนำถุงยังชีพมอบให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย